เข้าไปในหน้าตาช่องของผมก็ถ้ากดติดตามนะครับกด subscribe ก็จะขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมนี้เชี่้เห็นว่าติดตามแล้วนะครับนะห้า57นะครับสมายทูนะครับสมายเล่มสองปสองนะครับนะ listen and say นะครับให้ฟังแล้วก็พูดนะครับนะ I'm a wearing a blue shirt and a green hat มาฟังคลิปเสียงกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะฟังเสียงคุณครูไปนานนะครับนะ Students book Unit 5 lesson 2 Exercise 3 Listen and say I'm wearing a blue shirt and a green hat I'm wearing a pink dress and orange socks I'm wearing a red sweater and yellow trousers. โอเคนะครับก่อนอื่นคุณครูจะอธิบายครับว่า I'm a wearing ก่อนนะครับนะถ้านักเรียนเรียนก่อนหน้านี้มานะครับคุณครูบอกว่าถ้าประธานบวก verb to be บวก verb ing เขาเรียกว่า present continuous นะครับนะเวลาแปลให้แปลว่ากำลังหน้าคำศัพท์น,น,นั้นนะครับประธาน บวกเวฟทูบีนะครับบวกเวฟเติมไอเอ็นจเขาเรียกว่าเพรสเ n นต์คอนเรียกว่า continuous นะครับ c อ n t i n u o u s ครับคุณครูเขียนให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับเผื่อว่าล,ลูกเรียนสูงขึ้นกว่านี้นะครับก็จะได้ เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับนะว่าประธานบวก e ว b to บ e บวก v ว r เ ing เขาเรียกว่า Continu o u s นะครับเวลาแปลให้ใส่คำว่ากำลังก็ไปหน้าคำกริยานั้นๆดังนั้นประธานก็คือ i นะครับ e ว b to be ก็คือ am นะครับแล้วก็แวร์เป็นคำกริยาเติมนจีก็ไปเป็น wearing เวลาแปลให้ใส่คำว่ากำลังหน้าคำกริยาก็คือชั้นกำลังสวมใส่ ทีนี้แปลกอยู่ตรงนิดหนึ่งตรงที่กําลังวิ่งเนี่ยหมายถึงคนกําลังวิ่งอยู่กําลังพูดคนกําลังพูดร้องเพลงคนกาลังร้องเพลงแต่ I am wearing ฉันกําลังสวมใส่ไม่ได้หมายความว่าฉันกําลัง I am wearing a blue shirt ฉันกําลังสวมใส่เสื้อเชอิ้ตสีฟ้าไม่ได้แปลว่ากําลังเอาแขนสอดเข้าไปในเสื้อนะครับนักเรียนหมายเหตุ่อยนะครับดตรงนี้ ความหมายของกําลังใส่เสื้อผ้านี่ยไม่ได้แปลว่ากําลังเอาแขนสอดใส่เข้าไปในเสื้อหรือกําลังสวมหมวกสีเขียวไม่ได้หมายถึงว่ากําลังหยิบหมวกมาสวมที่หัวนะครับแต่ความหมายนั่นก็คือสวมไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ถอดออกนักเรียนฟังให้ดีนะครับนะสวมไว้แล้วแต่ไม่ถอดออกให้ใช้ว่า I'm wearing นะครับ โอเคนะครับเข้าใจตามนี้นะครับนะแต่เวลาแปลไม่ต้องไปแปลว่ากําลังนะครับแปลว่าฉันฉันใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ําเงินและสวมหมวกสีเขียวจบเลยนะครับเข้าใจตามนี้นะครับ I'm wearing a pink dress นะครับฉันฉันใส่ชุดสีชมพู and orange socks นะครับและถุงเท้าสีส้มอ่ะเดี๋ยวถุงเท้าบางนิดหนึ่งอีกคุณครมายกตัวอยา่างประโยคให้ตรงนี้บางถุงเท้า อ่าโอเคนะครับอาจจะเป็นสีเหลืองด้วยนะครับล้ายๆเอาเป็นว่าสีส้มนะครับในหนังสือก็บอกมาว่าเป็นสีส้มแล้วก็คนสุดท้ายนะครับคนที่สามแมนว r i n g a Red s w e ว t e r นะครับฉันใส่เสื้อสเวเตอร์นะครับเสื้อการการหนาวนะครับเสื้อหนาวสีแดงแ n d Yellow s o u s e r s นะครับและก็กางเกงขายาวสีเหลืองจบนะครับไปต่อครับ คราวนี้หัวข้อที่สี่เขาบอกว่า what are you wearing เป็นคำถามนะครับ you แปลว่าคุณนะครับ are wearing นะครับเป็นโครงสร้างของ c o n t r u s t e n s e เมื่อกี้ครับคือ verb to be กับ verb ing แปลว่ากำลังสวมใส่ what แปลว่าอะไรคุณกำลังสวมใส่อะไรนั่นหมายความว่าคุณแต่งชุดด้วยด้วยเสื้อผ้าแบบไหนนั่นเองนะครับความหมาย r o w ให้วาดรูปนะครับ your self ตัวของนักเรียนเองเด่นแล้แล้ว,ลวหลังจากนั้นนะครับ แปลว่าแล้วหรือแปลว่าหลังจากนั้นโชคให้อธิบายหรือให้พูดชัวร์พารเนอร์ต่อเพื่อนก็คือพูดให้เพื่อนฟังนั่นเองว่าคุณใส่เสื้อผ้าอะไรเช่นถ้าจะพูดว่า i am wearing a red dress and green hat แปลว่าฉันใส่ชุดสีแดงและก็สวมหมวกสีเขียวดังนั้นก็ให้นักเรียนวาดผ้าตัวเองนะครับนะสวมหมวกสีเขียวแล้วก็ใส่ชุดสีแดงเข้าไปลงไปไม่ใช่เข้าไปลงไป ตัวตีนะครับห่าคุณครูวาดไม่ค่อยเป็นแล้วก็ระบายสีลงไปนะครับน่าว่าชุดสีแดงนะครับแล้วก็หมวกนะครับด่าสีเขียวหมวกคือสีแดงครับตัวตีครับอ้าหมวกสีเขียวนะครับแล้วก็ชุดสีแดงนี่แล้วแต่นะครับนักเรียนใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็วาดตามนั้นนะครับนะแล้วก็อธิบายด้วยนะครับว่า ใส่ชุดสีอะไรใส่เสื้อเชิ้ตสีอะไรนะครับใส่กางเกงสีอะไรรองเท้าสีอะไรอธิบายมาด้วยจบหน้าะสิบเจ็ด